วันนี้เราจะมาดูการ copy เส้นผ่าจากโปรแกรม Photoshop แล้วก็จะเอาไปใช้งานต่อในโปรแกรม Illustrator เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานพร้อมๆกันในคลิปนะครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็จะไปที่ Photoshop กันเนาะซึ่งบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นผ่าพวกนี้เนาะไปใช้กับการออกแบบในโปรแกรม Illustrator สมมติว่าเราจะไดคัทรูปเนี้ยรูปออบเจกต์รูปนี้นะครับขั้นตอนแรก Selection Objectเสร็จแล้ว convert selection เป็นเส้นผ่าแล้วก็ขั้นตอนสุดท้าย copy เส้นผ่าไป paste วางบนโปรแกรม Illustrator โอเคขั้นตอนก็จะประมาณนี้ที่โปรแกรม Photoshop เลือก object selection tool ตัวนี้คลิกแล้วลากแบบนี้ปุ๊บมันก็จะได้ selection ประมาณนี้โอเคต่อไปจุดนี้มันยังไม่ selection เนาะ2จุดนี้ไปเลือก quick selection tool ปุ๊บกดลากเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงในส่วนนี้มันเลือกเกินออกมาเนาะกด option บนคีย์บอร์ดแล้วก็ลากเมาส์แบบนี้ตรงจุดนี้กด Option คลิกเมาส์อันนี้จุดเล็กๆแล้วก็สามารถปรับหัวพอยเตอร์ลงไปได้อีกโอเคเราก็จะได้ Selection ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ Path เลือก Pop Up ตรงนี้ Make Work Path ปุ๊บพอเราแลนด์ใส่ไป1พิกเซลโอเคปุ๊บ selection ของเราก็จะ convert กลายเป็นเส้นผ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ edit copy ปุ๊บแล้วก็เราก็จะเอาไปใช้งานต่อบนโปรแกรม Illustrator ไปที่โปรแกรม Illustrator ปุ๊บedit paste ปุ๊บโอเคชึบตรงนี้เราก็ใส่สีเข้าไปสีแดงปุ๊บโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นผ่าหรือสโตกของเราเนาะสามารถตัดแต่งได้แบบนี้นะครับโอเคเราจะเลือกอีกสักออบเจกต์หนึ่งเนาะเอาขวดนี้นะครับขวดนี้นะก็ไปที่ Quick Selection คลิกลากแบบนี้เลยครับปุ๊บเนาะกดเมาส์ลากแบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็ต้องเจาะทิ้งออกไปโดยการกด Option แบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่พาทแท็บพาทตรงนี้เนาะดรอปดาวน์ตรงนี้เลือก Make Work Path ปุ๊บใส่ Tolerance ไป1พิกเซลโอเคปุ๊บเสร็จแล้วก็ Copy เนาะCtrl C นะครับกลับไปที่ Illustrator paste วางโอเคปุ๊บใส่สีให้ object ของเราโอเคนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเลือกอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเราจะเอาขวดนี้นะครับไปที่ตรงนี้
ไปที่เครื่องมือ Object Selection Tool ปุ๊บลากขวดสีม่วงๆตรงนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับ Make Work Part 1 Pixel Tolerance 1 Pixel ปุ๊บ Copy ที่ Illustrator วาง Paste ปุ๊บโอเคง่ายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้เนาะเราก็สามารถใช้ออฟผ่าเส้นผ่าที่เป็นเวกเตอร์ไฟล์แบบนี้เนาะเอาไปต่อยอดสร้างงานออกแบบบน Illustrator ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามดูความรู้ดีๆจากบาลากรในคลิปต่อๆไปโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ